แถลงข่าวของทางคณะเฉพาะกิจและก็ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประจำวันพฤหัสบดีที่13เดือนมังกรปี2022ในนั้นทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รายงานว่าวันที่13เดือนมังกรปี2022นี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19เพิ่มอีกจำนวน800กว่าคนซึ่งส่งผลเหตุให้มาฮอดปัจจุบันนี้สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19สะสมแม่นอยู่ที่ 122,000 กว่าคนในวันที่13มังกร2022สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน805คนในนั้นนครเวียงจันทน์148คนเวียงจันทน์92คนไสยบุรี68คนบริคำไส63คนอุดมไส59คนแขวงหลวงน้ำทา55คนหลวงพระบาง51คนหัวพันธุ์43คนไซสมบูรณ์38คนเสียงขวาง32คนพงศาลี30คนบ่อแก้ว27คนเซกอง22คนอัตปือ19คนสวรรณเขต18คนจำปาสัก15คนสารวัน15คนและแขวงคำพวนจำนวน9คนมาฮอดปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ 122,241 คนปินปัวหายดีออกห้องหมอมื้อวานนี้784คนและก็มีผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มจำนวน7คนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์4คนบ่อแก้วหัวพันเสกองแขวงละ1คนสำหรับผู้เสียชีวิตสะสมรวมแน่นอยู่ที่471คน